ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดยิ่งอยู่ยิ่งพังแกนนำเพื่อไทยจวกผลาญเงินไป4ล้านล้านบาทโดยประเทศชาติไม่ได้อะไรเสรีพิสุทธิ์ลั่นสภาเปิดจัดหนักแน่วัฒนาเมืองสุขชี้เศรษฐกิจไทยตกต่ำมาตั้งแต่ประยุทธ์ยึดอำนาจการปกครองไม่ได้เพิ่งมาเกิดในช่วงโควิดระบาดระบุปี 58-63 รัฐบาลก่อหนี้ไว้จำนวนมากนายวัฒนาเมืองสุขแกนนำพรรคเพื่อไทยโพสต์ข้อความผ่าน Facebook แสดงความเห็นถึงปัญหาเศรษฐกิจว่าพลเอกประยุทธ์ให้สัมภาษณ์ว่าเศรษฐกิจไทยอาจทรุดยาวไปอีก 6-9 เดือนซึ่งความจริงเศรษฐกิจไทยตกต่ำมาตั้งแต่พลเอกประยุทธ์ได้ยึดอำนาจการปกครองแล้วไม่ได้เพิ่งจะมาตกต่ำหลังโควิด-19 นับตั้งแต่ปีงบประมาณ 2558 ถึง 2563 รัฐบาลประยุทธ์กู้เงินมาชดเชยการขาดดุลงบประมาณรวม 2,622,000 ล้านบาทล่าสุดออกพรก.ให้กระทรวงการคลังกู้เพิ่มอีก1ล้านล้านบาทสิริรวมแล้วพลเอกประยุทธ์ก่อนหนี้กู้เงินจนถึงปัจจุบัน 3,662,000 ล้านบาทยังไม่นับรวมที่จะต้องกู้มาชดเชยงบประมาณปี 2564 ซึ่งคงไม่ต่ำกว่า 400,000 ล้านบาทเท่ากับตั้งแต่ยึดอำนาจจนถึงปีงบประมาณ 2564 ผลาญเงินไป4ล้านล้านบาทโดยประเทศชาติไม่ได้อะไรเลยนอกจากหนี้ที่ประชาชนต้องเป็นผู้ชดใช้หากดูตามแผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐแสดงอัตราการชำระหนี้เงินต้นพร้อมดอกเบี้ยตั้งแต่ปีงบประมาณ 2,558 ถึง 2,563 รวม6ปีมีการชำระต้นเงินกู้รวม 292,235 ล้านบาทหรือเฉลี่ยมีการชำระหนี้ต้นเงินกู้ประมาณปีละ 48,705 ล้านบาทดังนั้นหนี้จำนวน4ล้านล้านบาทที่พลเอกประยุทธ์ก่อขึ้นจะใช้เวลาชำระหนี้ประมาณ80ปีหรือ2ชั่วชีวิตของพลเอกประยุทธ์ตามแผนงานบริหารหนี้ภาครัฐที่ผมโพสต์มาให้ดูส่วนแนวทางการใช้เงินกู้1ล้าน9แสนล้านบาทซึ่งจำนวน1ล้านล้านบาทเป็นงบลงทุนภาครัฐเพื่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิด-19 แต่จนบัดนี้คนไทยยังไม่เห็นแนวทางหรือยุทธศาสตร์การใช้เงินเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจจากพลเอกประยุทธ์นอกจากการก่อหนี้ที่ไม่มีแนวทางชำระคืนวิกฤตที่เกิดจากโควิด-19 จึงไม่น่ากลัวเท่ากับวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดจากสติปัญญาของรัฐบาลประยุทธ์ที่ก่อหนี้ไว้ให้ประชาชนชำระคืนอย่างมหาศาลแต่ปล่อยให้ประชาชนอดอยากจนฆ่าตัวตายด้านเสรีพิสุทธิ์นำทีมผู้บริหารพรรคเสรีรวมไทยลงพื้นที่ดอนเมืองแจกเงินเดือนส.ส.ช่วยประชาชนเยียวยาค่าใช้จ่ายช่วงโควิด-19 ลั่นสภาเปิดจัดหนักรัฐบาลแน่ทอดทิ้งชาวบ้านพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยและผู้บริหารพรรคลงพื้นที่ชุมชนวัดดอนเมืองและชุมชนสตรีเหล็กเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครเพื่อเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 และบางส่วนที่ไม่ได้รับการเยียวยาจากรัฐบาลพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์กล่าวกับประชาชนว่าตนนำเงินเดือนส.ส.ของตนทั้งหมดมาจัดหาอาหารแห้งข้าวกล่องมาช่วยประชาชนและส.ส.ทั้งหมดของพรรคร่วมใจกันช่วยเยียวยาประชาชนเท่าที่พอจะดำเนินการได้ตนขอแบ่งสุขแบ่งทุกข์กับประชาชนเพราะตนมาทำงานตรงนี้ได้เพราะประชาชนเลือกมาปัญหาหลายพื้นที่ที่พรรคไปพบประชาชนในช่วงนี้ตนจะนำไปหารือในรัฐสภาเพราะหลายเรื่องที่ประชาชนสะท้อนให้ตนและพรรครับฟังนั้นพบว่ารัฐบาลละหลวมและล้มเหลวหลายอย่างตรงนี้ต้องปรับปรุงขนาดใหญ่เพื่อความยั่งยืนในอนาคตหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยกล่าวกับประชาชนว่าพรรคของตนจะดำเนินการยกเครื่องการดูแลประชาชนขนาดใหญ่เพราะรัฐบาลนี้ดีแต่พูดไปวันๆเวลาเอาจริงกลับทำอะไรไม่ได้เรื่องจนประชาชนเดือดร้อนเพราะนโยบายลักกะปิดลักกะเปิดของรัฐบาลชาวบ้านหากินไม่ได้เพราะกลับไปกลับมาของรัฐบาลชุดนี้ดังนั้นหากเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรผมและส.ส.ของพรรคจัดเต็มรัฐบาลแน่เพราะทอดทิ้งชาวบ้านและยังพบการทุจริตหลายเรื่องท
ั้งการใช้งบการปล่อยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกินเปอร์เซ็นต์งบแก้โควิด-19 แบบไม่ละอายหัวหน้ารัฐบาลต้องตอบคำถามให้ได้ไม่เช่นนั้นก็ควรลาออกหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยกล่าวทั้งนี้เมื่อวันที่5พฤษภาคม63พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าตนได้ใช้เวลาวันหยุดราชการตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานตามท้องถนนและการตั้งด่านต้องขอขอบคุณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีหลายท่านที่ได้ลงไปทำอย่างที่ตนเองทำสิ่งที่ผมดำเนินการในขณะนี้นอกจากการขอความร่วมมือกับบรรดาผู้ประกอบการขนาดใหญ่20รายและอาจจะมากกว่านั้นในระดับรองลงมาท่านมีมูลค่าทรัพย์สินจำนวนมากอยู่แล้วฉะนั้นผมจะขอความร่วมมือจากพวกท่านขอให้ท่านร่วมมือกับเราซึ่งตอนนี้ก็ตอบมาครบแล้วว่ามีแผนการดำเนินการในการดูแลพนักงานลูกจ้างของท่านอย่างไรและมีอะไรที่รัฐจะต้องดูแลในส่วนของกระทรวงแรงงานตนก็จะดูแลให้ในส่วนนี้แต่ในส่วนสำคัญอีกประการเขาจะร่วมในการฟื้นฟูดูแลประชาชนเกษตรกรและกลุ่มอาชีพต่างๆในแต่ละจังหวัดด้วยตามศักยภาพที่มีอยู่ในห่วงโซ่ต่างๆซึ่งตนคิดว่าเป็นประโยชน์พลเอกประยุทธ์กล่าวนายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่าหลังจากที่มีมาตรการเยียวยาไปแล้วจากหลายกระทรวงด้วยกันทั้งกระทรวงการคลังแรงงานมหาดไทยอุตสาหกรรมและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยใช้เงินจากพรก.เงินกู้จำนวนหนึ่งในการเยียวยาทั้งนี้ตนต้องการดูว่าสิ่งที่รัฐบาลหรือครม.ได้อนุมัติไปแล้วมีปัญหาอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นการเข้าถึงมาตรการสินเชื่อหรือซอฟท์โลนการดูแลเยียวยาให้สามารถสอดคล้องกับเวลาและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นว่าควรขยายอะไรอย่างไรซึ่งต้องมีการเตรียมแผนไว้ล่วงหน้าตรงนี้ได้รับข้อเสนอที่เป็นประโยชน์ขอชื่นชมหลายสมาคมที่พยายามดูแลแรงงานของตัวเองให้ดีที่สุดซึ่งก็สุดแล้วแต่ว่าสายป่านของเขามีแค่ไหนอย่างไรและมีอะไรที่รัฐบาลจะสามารถดูแลให้ได้บ้างอันนี้ได้มีการหารือในที่ประชุมครม.และให้คณะกรรมการพิจารณาโครงการเงินกู้เข้าไปดูแลตรงนี้ด้วยว่าจะดูแลเพิ่มเติมได้หรือไม่เราคาดการว่าสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจของเราคงจะมีผลกระทบไปอีกนานพอสมควรคงจะไม่ใช่แค่3เดือนอาจถึง6ถึง9เดือนซึ่งต้องเตรียมมาตรการไว้รองรับในโอกาสต่อไปด้วยขณะเดียวกันผมได้เน้นย้ำในสิ่งที่เราค่อนข้างจะชินแล้วคือการใช้ New Normal วิถีชีวิตปกติแบบใหม่คือให้ความสำคัญกับเรื่องสุขภาพวิถีชีวิตของทุกคนต้องเปลี่ยนแปลงไปหลังสถานการณ์โควิด-19 ได้ลดระดับความรุนแรงลงฉะนั้นต้องมีการวางแผนอนาคตไว้ด้วยผมได้ใช้เวลาวันเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดราชการไปตรวจเยี่ยมพูดคุยกับเขาพบปะฟังปัญหาโดยตรงทั้งเพื่อนำมาขับเคลื่อนในคณะรัฐมนตรีเพื่อที่จะไปดูแลเขาให้มากยิ่งขึ้นตรงนี้ต้องขอเวลาเพราะหลายอย่างต้องใช้งบประมาณและหลายอย่างติดข้อกฎหมายหลายตัวต้องให้เวลาผมในการแก้ปัญหาผมจะเดินหน้าไปพบปะเรื่อยๆนายกรัฐมนตรีกล่าวขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากโพสต์ Today อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ